ันทระจุดกำเนิดพระพุทธรูปแหล่งความรู้ก่อนพุทธกาลเราประทับใจมากๆคือเราไปเห็นปางหนึ่งมาคือปางฮิลลิ่งบุตตาค่ะปางฮิลลิ่งบุตตาเนี่ยมันจะนิยมมากในพม่าทิเบตจีนแล้วก็ญี่ปุ่นพอไปถึงปุ๊บเขาเอานิ้วแย่สะดือของพระพุทธเจ้ามีให้แย่ด้วยใช่ค่ะคือสะดือเนี่ยจะเป็นรูกลมๆโบ๋ๆเลยแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวจีนหรือว่านักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเข้าไปแล้วก็เอาไปนิ้วไปแย่ในสะดือแล้วก็อธิษฐานพอเราเห็นแต่ละสถานที่นะคะได้รับการดูแลโดยชาวมุสลิมหรือว่าก็คือชาวปากีสถานปัจจุบันเนี่ยเราก็สงสัยว่าเขาดูแลดีมากเลยแม้ไม่ใช่ความเชื่อของเขาเองก็ตามเขาก็เลยบอกเราว่าที่เขาดูแลเพราะเขาคิดว่าวันหนึ่งถ้าสมมติโบราณสถานหรือโบราณวัตถุเกี่ยวกับชาวมุสลิมอ่ะมันไปอยู่ประเทศอื่นเขาก็คาดหวังให้คนประเทศอื่นดูแลให้เขาเช่นกันไม่ว่าคนในประเทศนั้นอ่ะจะเป็นชนชาติใดหรือว่านับถือศาสนาใดก็ตามอะค่ะเล่าเรื่องระหว่างทางผ่านเสน่ห์ของเสียงฟังเสียงของโลกที่มีชีวิตจิตใจ Spirit Along the Way ไทย PBS Podcast